สวีดัสสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกๆท่านครับพบกับผมนะครับ EM Porino นะครับผมตั้งชื่อช่องใหม่แล้วนะครับผมสืบเนื่องจากว่านะครับในคลิปหลายๆคลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปนึงที่เป็นคลิปที่ผมสุ่มตู้ซึ่งคลิปนั้นล่ะเป็นคลิปที่แม่งเสียงตอบรับดีมากนะครับยอดวิวทะลุแสนเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็จะทำคอนเทนต์เดิมนะก็ขอให้ยอดวิวคลิปนี้ครับขอให้มันปังๆนะครับเหมือนคลิปนั้นเลยนะครับถ้าปังทะลุสัก 200,000 น่าก็ดีนะมันจะเป็นไปได้ไหมวะช่องหลักพันซับเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมตั๋วไว้นะครับอันนี้อยู่ในเซิร์ฟรองนะเซิร์ฟรองนะครับกับเซิร์ฟหลักนะครับ2เซิร์ฟจัดไปเลยครับตั๋วแดงครับเซิร์ฟรอง227ใบแล้วก็เซิร์ฟหลัก270กว่าใบนะครับรวมๆเกือบ500ใบครับผมแล้วก็ตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองตัวนี้นะครับ411ใบครับผม411ใบแล้วก็ตัวเซิร์ฟหลักเนี่ยเกือบ500ใบนะครับผมรวมๆแล้วเกือบ 1,000 ใบครับซีรีส์รวมทั้งสิ้นคลิปเนี้ยเราจะสุ่มกันอยู่ที่ 1,500 ใบสูงสุดไม่ใช่สูงสุดเว้ยเกือบ 1,500 ใบนะครับเราไม่รอช้าครับผมไปกันที่ตู้แรกกันเลยครับตู้อัญเชิญทั่วไปครับ411ใบนะครับเราจะมาดูดวงดีดวงเกลือนะครับเก็บดวงตอนนี้ไว้ก่อนนะครับผมมาเทสดวงไว้ก่อนว่าตอนสุ่มตัวอัศวินจากกล SSR บวกเราจะดวงดีไหมนะครับเรามาเทสกันจากตัวนี้เลยแล้วกันไปเริ่มกันเลยนะครับผมไม่รอช้านะครับกดข้ามไปเลยนะครับรอบแรกครับยังไม่มีอะไรแต่มีโหลดไม่น่าจะมีสีทองนะครับถ้ามีก็ดีนะครับเป็น SR อย่างฟุบุกินะครับผมรอบต่อมาผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับตัวเหลืองเนี่ยจะไม่การันตีนะจะไม่การันตีเฮ้ยมีโหลดเฮ้ยโอ้โหสเนกแมนนะฮะมาทำไมนะครับผมอุ้มมาเป็น SR ครับผมเป็นตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนี่มาอีกตัวละเป็นแทงท็อปมังสวิรัติแล้วก็ตัวใต้ดิน1ตัวนะครับเป็น SR 2ตัวตอนนี้นะครับแสงทองยังไม่มาเลยนะครับเหลือ350ใบนะเฮ้ยไมโกะพาร์ทมาเอ้ยโอเคมาอีกแล้วครับผมตัวแทงท็อปมังสวิรัตินะฮะตัวแทงท็อปมังสวิรัติก็ดีนะในคออัศวินจักรกลเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือดไปอีก50ตัวนี่มึงก็มารัวๆเลยนะครับที่ถ้าบอกว่ามันดีมันก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมเฮ้ยแทงท็อปมังสวิรัติเฮ้ยอีกตัวเป็นบิ๊ดคิงเนี่ยนึกว่าจะมีแทงท็อปมังสวิรัติมาติดกัน3ตัวนะฮะเฮ้ย4ตัวสิเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เฮฟวี่แทงนะครับเฮฟวี่แทงนะครับตัวนี้ก็ตีธรรมดาแล้วก็จะมีโล่ขึ้นรอบๆเนาะเฮ้ยอีกตัวนะครับอันนี้สปริงมัสแตร์นะครับผมสปริงมัสแตร์นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอ้ยไมโครพัทมารัวๆเลยว่ะพอดีเลยนะครับพอดีผมจะอัพไมโครพัทมาหลายๆดาวนะครับผมราชานาฟ้านะครับตัวเพิ่มบัฟโบนัสนะครับเอามายืนโง่ๆก็โคตรแล้วนะครับผมนี่ตัวตึงอย่างมูเมงก็มาเฮ้ยนะครับไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวนะครับเอาใหม่อัญเชิญทั่วไปนะครับจัดไปอีกครับผมตอนนี้ตั๋วเลยอยู่261ใบแล้วมากันรัวๆไมโครมาอีกแล้วครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับไมโครมาเพราะว่าตัวละครไมโครผมยังไม่ได้อัพหลายๆดาวเลยนะตอนนี้นะครับแสงสีทองยังไม่มาเลยนะครับจะหมดไปละเกือบ200ใบนะเกือบ200ใบยังไม่ได้เลยนะฮะก็คือมีแววว่า ID นี้เนี่ยอาจจะสุ่มคออัศวินนี่ก็อาจจะโดนการันตีหรือไม่ก็การันตีก็ยังไม่ได้นะฮะโอเคนะโอเคครับเป็นนักมายากลมาตอนนี้เหลือ211ใบนะครับเคนโตะมาจินนะฮะตัวใหม่อยู่โอเคเฮ้ยมึงยังไม่มี SSR เลยเหรอแสงทองยังไม่มาเลยอ่ะเป็น SR อีกแล้วนะครับเป็นตัวอย่างอะไรเนี่ยซามูไรพระเนจรอะไรของมันเนี่ยจำชื่อไม่ได้เป็นราชาด้านฟ้ามาอีกแล้วมาครับยังมี SR รัวๆเฮ้ยมีโหลดแล้วเฮ้ยสีทองนี่มาเรียบร้อยฉันยังต้องเรียนพิเศษแน่นอนครับจักรพรรดิเด็กดอกครับผมตัวนี้ผมรัวแขนอลมานเชดึบนะครับจักรพรรดิเด็ก SR นะครับมีแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะฮะผมดีตรงไหนว่า200กว่าใบมาตัวเดียวเป็นฟุบุกินะฮะเราไม่ใช่แล้วนะร่างแรกครับเรามีร่างสองแล้วนะฮะโอเคครับก็ไปเรื่อยๆไมโครพัทมามาอีกแล้วนะครับมันจะ5ดาวไหมเนี่ยไมโครหรือก็โอ้โหสุ่มมาตั้ง400กว่าใบนะฮะได้ SR แค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหยับไปกันต่อเลยฮะอุ้ย SR แล้วก็มีโหลดนะครับมีโหลดซึ่งเอาจริงดิเฮ้ย400ใบเลยนะเฮ้ยตัวเดียวจริงเหรอลูกพี่นะครับมีอะไรเมื่อกี้ฟูเคเกาเนาะมีโหลดดีอะมีโหลดแต่ว่าไม่มีอะไรมาเลยนะครับกดข้ามไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮฟวี่แทงนะฮะเฮฟวี่แทงนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับ100ใบ91ใบ91ใบแล้วนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะมาครับแทงแสงเฮ้ยไม่ใช่นะครับเฮ้ยดวงมันจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอวะเดือนถัดไปเนี่ยไม่เอานะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนี่คือการลงโทษเหรอ GM นะนี่คือการลงโทษสินะไม่น่าใช่เนาะมาครับเหลือ51ใบแล้วฮะสุ่มมาแล้วครับ350ใบยังไม่ได้ SSR เลยครับทุกพี่นะครับไม่สิได้มาแค่ตัวเดียวนะครับ
ถือว่าเกลือพอสมควรนะครับตั้งโอ้โหตั้ง400นะเฮ้ย400ใบนะเฮ้ยไม่ใช่แค่หลัก40 50ใบนะครับคือผมว่าเรทดอกมันก็โอเคอยู่ถ้ารอบที่ผมสุ่มแต่ว่ารอบนี้แม่งเกลือจริงอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ย400ใบแม่งได้เอสเอนาตัวเดียวอ่ะเฮ้ยหรือว่าดวงมันจะไปกระจุกอยู่ที่ตัวแดงนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ตัวแดงกันต่อเลยแล้วกันนะผลนะครับ410ใบนะครับได้เอสเอนาตัวเดียวจักรพรรดิเด็กนะครับตีไปเลยว่าโคตรเกลือนะครับมาที่ตัวแดงเลยนะตัวแดงนะครับซึ่งอันที่จริงมันจะมีเขาเรียกว่าตัวอะตอมิกเข้ามานะครับอะตอมิกเข้ามาให้เป็นตัวการันตีนะครับในอีกไม่กี่วันนะครับวันข้างหน้าเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการนะเดี๋ยวผมมาเทสดวงสดๆเลยละกันไปแล้วครับ20ใบยังไม่ได้อะไรเลยนะเอสเอนายังไม่มาเลยซึ่งตัวแดงเนี่ยมันจะการันตีตัว SR นะครับรอบเนี้ยต้องมาแล้วแหละมีโหลดอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละเฮ้ยโอ้หน้ากากหวานวะเฮ้ยแล้วก็มาอีกไปเอ้ยEI อังนะฮะมาทำไมวะนี่โอ้โหอู้ผู้ใดวะนี่เป็นแบบนี้นี่เองจักรพรรดิเหล็กอีกแล้วครับผมนะหรือเดี๋ยวนะโลกแขนอลมานนะฮะมึงอีกแล้วนะฮะโอ้โหดูดิไมโครพันมามา3ตัวเลยสมใจยากจริงๆนะฮะจักรพรรดิเด็กมาแล้วมีตัวอะไรจะถัดมาอีกไม่มีนะฮะจักรผู้ใดอีกอย่าบอกจักรพรรดิเด็กการคุ้มกันยานถือเป็นภารกิจโอ้อันนี้จะเป็นเพย์ท่านใดนะครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นตัวอย่างมิวสากาดนะโอ้โหแต่ว่าเซิร์ฟลองผมยีแล้วนะครับเดาผิดนะคุ้มกันยานผมก็ได้ว่าไอ้พวกยานหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาครับผมผ่านไม่รู้กี่ใบแล้วนะได้เอเดนาสองตัวแล้วเอ้ยตัวที่3ใครวะเนี่ยพวกแกจับคู่กับสาวกพี่พบมาใครวะราชาใต้ดินเหรอไม่ใช่นะครับวัคซีนแมนร่าง2เฮ้ยผมได้ตัวตึงเฮ้ยโอ้โหได้ตัวละครใหม่มาทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยมาอีกว่ะเอาว่ะวัคซีนแมน2มาว่ะเฮ้ยมาอีกสิผมอยากได้ตัวใหม่ๆบ้างอะเมื่อกี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟรองนะครับก็เอ็ดอาร์มาเฮ้ยมารัวๆเลยนะครับแทบจะหายใจหายคอไม่ทันเลยนะฮะไปกันรัวๆเลยครับคลิปนี้พยายามจะไม่ให้นานเกินไปนะเพราะสุ่มเกือบ 1,500 ใบนี่คือใช้เวลาพอสมควรนะฮะโอ้โหสเนกมาอีกแล้วนะชุบๆๆมีโหลดนะครับสรุปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่นะฮะ70กว่าใบนะจะได้เฮ้ยมาแล้วนะครับได้กี่ตัวนี่น้องเล็กของฉันแทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมมีร่าง SSR บวกแล้วนะครับลูกพี่ไม่ต้องมาก็ได้นะครับจะ7ดาวอยู่แล้วเชียวนะฮะมาอีกครับผมผู้ใดจะมาบาทนี้นะครับนักมายากลนะครับผมแล้วก็โอ้โหสปริงมาสเตอร์นะมาครับมาครับโอ้โหจีนาสนะฮะจีนาแล้วก็สีทองเข้ามาดิเฮ้ยมีโหลดนะโอ้แฮมเมอร์เฮดนะฮะเอ้ามีโหลดอีกนะฮะโหลดบาคุซันนะครับบาคุซันเอสเอ้ยของจริงว่ะต้องการให้ฉันฟังคำสั่งแกผู้ใดวะฮึบมาแล้วครับโอ้โหของใหม่นะโอ้โหผสมมีแมนนะโอ้โหดวงดีจัดรอบนี้คุณใช้ดวงในเดือนนี้ไปหมดแล้วนะครับ GM บอกเดือนหน้าอัศวินไม่ต้องเอาแล้วนะฮะดีๆโอ้โหได้ตัวใหม่2ตัวเลยว่ะเฮ้ยเซิร์ฟลองเอาว่ะเฮ้ยผมไม่ได้นับว่าสุ่มเอเดนาได้กี่ตัวนะผมไม่ได้นับนะฮะโอเคนะครับรอบสุดท้ายนะครับจะได้ไหมรอบนี้มีโหลดนะครับแต่คงไม่มาหรอกมั้งไม่มาจริงด้วยคือรอบนี้นะครับได้เอเดนาไปไม่รู้กี่ตัวนะครับก็ตัวก็เกี้ยงนะฮะตัวก็เกี้ยงครับไปลุยกันต่อในเซิร์ฟหลักกันเลยนะมาครับอยู่ในเซิร์ฟหลักกันที่เรียบร้อยครับตอนนี้นะตัวแดงครับ271ใบแล้วก็ตัวเหลืองอีก499นะครับอีกใบเดียวก็ถึง500แล้วเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับตัวเหลืองนะครับมาครับตัวเหลืองของไอเซิร์ฟรองเนี่ยมันตั้ง400ใบครับแต่ว่าได้ SSR แค่ตัวเดียวนะครับ SSR แค่ตัวเดียวคือจักรพรรดิเด็กนะตอนนี้เรามาดูเซิร์ฟหลักกันก่อนนี่ไงดวงดีครับเนี่ยการคุ้มกันเนี่ยนี่เมลสากาดเซิร์ฟหลักผมยังไม่มีนี่มาว่ะทุกคนนี่ไงโอ้โหนิวเห็นปะโอ้โหดวงดีว่ะเซิร์ฟหลักมันนี่ดวงดีนะครับเพราะว่าชื่อมันเป็นมงคลนะครับใช่ไหมวะโอเคนะครับมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆครับอย่าไปซีเรียสครับตัวเรามีเยอะครับกดๆไปเลยครับไม่หมดง่ายหรอกครับผมหน้ากากหวานมาครับผมหน้ากากหวานมาผมเจ็ดดาวเรียบร้อยครับหน้ากากหวานนะครับไม่มีอะไรให้ทำต่อแล้วนะฮะยกเว้นจะยัดของทั้งหมดให้มันนะไปเรื่อยๆครับผมยังเป็น SR อย่างราชาน่านฟ้าอยู่แล้วก็เป็น SR อย่างฟูบุกินะครับผมยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็ NNNR NNNN มาเรื่อยๆครับผมเป็นคอมบูฟินอินฟินิตี้นะครับ
ัวนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันไม่มีการันตี SR หรือว่าการันตี SNR นะครับสำหรับตัวเหลืองนะครับผมเฮ้ยมีโหลดนะครับครั้งถัดไปน่าจะเป็น SNR แล้วแหละหรือเปล่านะครับเป็นฟูเกะเก่านะครับเป็น SR นะครับไม่รู้ว่าโหลดอะไรนะโอเคนะครับมาเรื่อยๆอีกนะครับก็ยังคงเป็นคาร์ด N คาร์ด R เฮ้ยมาแล้วครับ SR 1ตัวตัวอะไรวะเนี่ยสว่านซามูไรนะครับชื่อโอเคจำชื่อมันได้แล้วมันชื่อว่าสว่านซามูไรนะครับโอเคนะครับผ่านมากี่ใบแล้วเนี่ยนะครับ100กว่าใบแล้วฮะตอนนี้ได้ฟูบุกิมาอีกแล้วครับของฟูบุกินะครับกดข้ามไปรัวๆนะครับกดข้ามไปรัวๆครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับเป็น SR อย่างตัวเริ่มต้นเจนอสนะครับกระสอบสายลูกพ่อนะครับแล้วก็เป็น SR อย่างตัวหน้ากากหวานนะครับตัวตอนนี้เดินทางมาที่300ใบเป็นที่เลยมาครับลิ้นๆ นะฮะคือตัวละครตุ๊กกระจอกพวกนี้เราสามารถเอาไปอัพดาวเพื่อให้ฟิกเกอร์เราปลดนั่นปลดนี่นะครับได้นะครับผมมันเสริมพลังได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะโอเคนะครับก็ไปกันต่อเลยนะอุ้ยเป็น SR นะครับอย่างนักไมยากล นะครับพวกนี้ผมจะปั้นหน้าดาวให้หมดเลยนะครับจะได้ปลดฟิกเกอร์นี่ไงไอตัวราชานี่ก็เหมือนกันเฮ้ยมาอีกแล้วครับฟูเคเก่าฟูเคเก่าแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอุ้ยมาอีกแล้วครับสว่านซามูไรนะฮะจะ5ดาวไหมเนี่ยพวกเนี้ยเฮ้ยกดผิดนะฮะอย่าไปกดผิดสุ่มตัวดำก็พอนะเพราะว่าตัวดำเซิร์ฟหลักนี้ก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับคราวนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะอัดคลิปนะครับก็ดึกพอสมควรนะครับเสียงก็น่าจะเบานิดนึงเสียงก็น่าจะเบานิดนึงเนาะโอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังเป็นเอ็นรัวๆถือว่าเขื่อนะเฮ้ยมาว่ะเป็นแฮมเมอร์เฮดนะฮะเป็นแฮมเมอร์เฮดนะครับไปกันต่อเลยครับผมผ่านมาแล้ว200กว่าใบครับผมยังมี SR แค่ตัวเดียวเองนะฮะเฮ้ยมันจะเกือบเหมือน ID แรกเหรอวะไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่ ID แรกเซิร์ฟแรกเนี่ยเซิร์ฟรองเฮ้ยมีโหลดนะครับมีโหลดแต่ว่าเป็นโหลดตัวอย่าง EI อังนะครับไม่ใช่ตัว SSR หรือตัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะเอ๊ะหรือว่าไอ้เซิร์ฟหลักเนี่ยผมก็จะเกือเหมือนกันเนี่ยมันโหลดหลายรอบนะแต่ไม่รู้ว่ามันโหลดอะไรมาครับเจ้าพวกมนุษย์จงสำนึกใครวะราชาใต้ดินเหรอนั่นไงใต้ดินพิโรธโอ้บ่เอาบ่เอาครับบ่เอาดอกครับมารัวๆ2ตัวติดดิเฮ้ยมาดิเอาดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่มีโหลดด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นนะสำหรับการ์ดอีมีอะไรนะบูฟลายนะฮะบูฟายเออร์นะครับมากันต่อครับเหลือตัวแค่129ใบครับผมเหลือตัวอีมาครับนักไมยากลนะครับสรุปแล้วนะครับ400ใบนะ400ใบก็คือได้ SNR แค่2ตัวเองนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นตัวเกลือซะด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้เอามาทำไมนะฮะถ้าเป็นจักรพรรดิเด็กนี่ยังพอใช้ได้นะครับในตัวละครเริ่มต้นเนาะตัวละครเริ่มต้นตัวที่3ไม่เพียงแต่ฟังก์ชันทางโจซี่ครับผมมาแล้วครับผมโจซี่ครับผมตัวแบกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะน่าจะเป็นตัวใหม่สำหรับตัวเซิร์ฟหลักผมนั่นไงจริงด้วยนะครับตัวใหม่สำหรับตัวเซิร์ฟหลักผมนะครับในที่สุ่มก็มีโจซี่มาปลดฟิกเกอร์นะฮะได้ SNR มา3ตัวนะครับสำหรับการสุ่ม400ใบนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะดวงเซิร์ฟหลักนี้ถือว่าโอเคขึ้นมานิดนึงนะนิดนึงจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่ผมสุ่มไปรอบก่อนนะที่มันทะลุแสนวิวอะผมเปิดมาผมยังตกใจเลยอะแสนวิวได้นะสงสัยคนดูน่าจะชอบอะไรแนวนี้เนาะสุ่มแบบรัวๆไม่กักไม่ยั้งอะไรเงี้ยนะฮะผมก็มาผ่านตัวนะฮะผ่าน500ใบให้จุใจกันไปเลยนะครับเวลาแสงสีทองลงมาเนี่ยมันช่างจุใจจริงๆฮะมีโหลดนะครับอีก29ใบไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะฮะมีโหลดนะฮะครั้งต่อไปต้องมาแล้ววะต้องมาแล้ววะมาดินี่เป็นตัวอย่างอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกอริลลาไซบอร์กแล้วก็นักมายากลเนี่ยเหรอที่มันโหลดมาตั้งนานเนี่ยฮะโอเคนะครับเรามาตัวแดงกันเลยนะครับ271ไปกันรัวๆครับ27ครั้ง271เอ้ยมาว่ะใครวะเนี่ยภายใต้พลังจิตอ๋อเกลิวกันซุปครับผมชัวปาบนี่ไงเรียบร้อยผมมาครั้งแรกก็ป่าเป็นเอเดนาอย่างเกลิวกันซุปซึ่งผมมีแล้วนะฮะไอ้ตู้นี้เนี่ยมันจะมีตัวเอเดนาเยอะกว่าตัวเหลืองนะค่อนข้างเยอะเลยฮะพอมานาขอให้ตัวใหม่ๆบ้างอะเหมือนตัวเซิร์ฟรองผมอะเซิร์ฟรองผมก็ยังได้ตัวใหม่ทั้ง2ตัวเลยตรงนี้มันก็ต้องได้แหละวะเอาเป็นคอเหมือนกันก็ดีนะเกโลก็ได้ปะซึ่งผมก็อยากได้อยู่นะไอตัวละครที่มันไม่ได้อยู่ในเฮ้ยมาอีกตัววะใครวะช่างเหอะจงรวบรวมสมาธิเพื่อรับมือกับศัตรูผู้ใดวะแทงข้อบอกนั่นล่ะโอ้ยเนาะมาทำไมลูกพ่อ7ดาวแล้วเด้อเฮ้ยอีกตัวใครเนี่ยข้าคือผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดสารมืด
อะไรเนี่ยบัวรอดเหรอผมมีแล้วลูกพี่ผมมีแล้วโอ้ถ้าเขายังไม่แจกนี่คือก็ดวงดีนะแต่อันนี้เขาแจกแล้วไงเออประเด็นคือมันแจกแล้วอ่ะจะมาอะไรตอนนี้วะเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ซะด้วยนะครับคือจะใช้มันก็ต้องใช้คอเกโลเกโลอ่ะเออเพราะมันจะได้สายพลัง3ตัวทำให้บัวรอดผมเก่งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคพอใช้นะ3ตัวซึ่งเป็นตัวที่มีแท้ทั้งหมดนะครับถามว่าเกลือมันก็เกลือนะฮะเทียบกับที่คลิปที่แล้วที่เราได้แบบ SSR รัวๆเลยฮะตอนนี้มาลุ้นกันต่อผมผ่านไป110ใบแล้วนะผ่านไป110ใบนะครับยังได้ตัวระดับเอ้ยมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยไม่เพียงแต่โจซีมาอีกแล้วครับลูกพี่นะฮะที่บทมันจะได้ก็ได้รัวๆเลยนะครับปืนใหญ่สูญสลายนะครับมาครับตัวละครที่ได้ไม่ซ้ำนะครับไปกันต่อเลยนะฮะรัวๆนะฮะอัญเชิญนะครับไปเรื่อยๆนะฮะไปครับผมเราไม่รอช้าเราไม่มีสูตรไม่มีทริคอะไรทั้งนั้นนะไปรัวๆอย่างนี้แหละฮะในการสุ่มทุกๆครั้งนะฮะเนื่องจากตัวเยอะชิบหายเลยนะฮะไปต่อนะครับ121ไปที่เหลือนะฮะเราจะได้ SNR บวกกี่ตัวไม่ใช่ SNR บวกไว้ SNR ธรรมดานะฮะเฮ้ยต่อนะครับตอนนี้จะได้การันตีมาแล้วครับเจนอสครับผมการันตี SR การันตี SR ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างฟูบุกินะฮะแล้วก็การันตีฝั่งนี้ก็จะเป็นอื้อหือครับสติงเกอร์นะฮะแล้วก็โอ้โหโกลเด้นบอลนะฮะไปกันรัวๆเลยฮะสีทองยังไม่มาเป็นฟูบุกินะฮะ SR ฟูบุกิไปกันต่อเลยครับเหลือ71ใบแล้วครับโอ้โหมากันรัวๆนะครับตัวละครใหม่ยังไม่มีเลยนะสำหรับตู้ตัวแดงนะฮะไปกันอีกนะครับอีก60กว่าใบนะฮะอีก61ใบหรือว่าอีก6ครั้งนั่นแหละเหลืออีก5ครั้งเลยฮะสีทองยังไม่มาไม้พ่อเถอะสักครั้งอ่ะเออสักครั้งขอตัวใหม่ได้ปะไม่เอาแล้วเอ้ยมาว่ะใครวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจบเลยเห็นว่าคำว่าออกจากคุกนี่จบเลยคุณแองเจิลทะลวงนะครับคุณพรีเสนอนะครับพรีเสนอนะครับไพรเสนอนะหรือภาษาอังกฤษคือไพรเสนอที่แปลว่านักโทษนะครับโอเคครับ30ใบผมไม่น่าหวังอะไรแล้วแหละถ้ามาก็คือเฮ้ยเอามาเฉยเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวเกลืออย่างแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะโอ้ยนะก็บอกไปว่าไม่น่าหวังแต่ก็มาเฉยเลยนะฮะติดกันด้วยฟูบุกินะครับเอ้ยไอ้วะเนี่ยฉันเองก็ไม่มีทางเลือกผู้ใดวะเฮ้ยคิงวะเฮ้ยคิงวะเฮ้ยไอ้ดีนี้มีอย่างวะยังไม่มีซะด้วยโอ้โหเป็นตัวใหม่นะครับแต่ก็มาทำไมผมไม่ได้ใช้เลยว่าอยากได้ตัวคอว่ะโอ้หมดแล้วครับ10ครั้งสุดท้ายไม่น่าจะเหลืออะไรแหละลูกพี่ไม่เหลือหรือเปล่าเรียบร้อยครับจบครับผมซีรีส์รวมนะครับก็ดวงถือว่ากลางๆนะรอบนี้ก็ได้ตัวใหม่อย่างคิงโจซี่แล้วก็ตัวอย่างเมลซาการ์ดมานะฮะส่วน ID รองนะครับเซิร์ฟรองก็จะมีตัวใหม่อย่างตัวซอมมี่แมนเนาะซอมมี่แมนแล้วก็อะไรอีกวัคซีนแมน2เนาะก็คลิปนี้เนาะน่าจะยันนานหน่อยนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดแชร์หรือว่าชอบมากๆนะครับกลุ่มซุปเปอร์แตงนะฮะช่องเราก็มีแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างยินดีนะครับสัญญานะครับจะตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับถ้ามันไม่เยอะเกินไปจนเขาจะมองว่าผมเป็นสแปมอะไรเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ